ากการสั่งสมประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชนทำให้บริษัทเมอร์ลิตเฮลปิ้งแฮนด์จำกัดประสบความสำเร็จในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและด้วยการยอมรับจากสังคมจึงทำให้สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่นในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2553หรือ Catch Media Award 2010ให้กับบริษัทเมอร์ลิต Helping Hand จำกัดเพื่อสนับสนุนให้ผู้ทำงานสร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยและเป็นกำลังใจในการนำเสนอสิ่งที่ดีต่อไปภายในงานเป็นการรวบรวมผู้ผลิตรายการที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ไทยให้มารวมตัวกันอย่างคับคั่งซึ่งรางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นนั้นมีผู้ได้รับรางวัลจากบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของเมืองไทยโดยบริษัทเมอร์ลิต Helping Hand จำกัดได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่นจากรายการคิดดีทำดีออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 13:30 นซึ่งรายการคิดดีทำดีเป็นรายการโทรทัศน์ที่ต่อยอดให้กับสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีเพิ่มพูนมากขึ้นจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่จะให้ความสำคัญกับการทำความดีมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตเพื่อผู้คนในสังคมไทยจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไปรางวัลที่ได้รับจะเป็นกำลังใจให้คนทำงานได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมออกมาอีกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สังคมมีสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป